เราไม่ได้อยู่กินกับผู้ชายที่ชื่อจอร์ดแน่นอน 100% ค่ะคุณป้าดีแล้วประเดี๋ยวฉันจะสอบถามไปยังแม่เจ้าของร้านอาหารไทยถ้าหากว่าไม่เป็นจริงอย่างที่หล่อนพูดหล่อนต้องทำตามคำสั่งฉันทุกอย่างอะไรคุณป้าไปอยู่นิวยอร์กกับป้าแล้วไปเข้าคอลเลจที่นั่นอ่ะหมุนโทรศัพท์ร้านอาหารแม่พยูนอะไรนั่นอ่ะพะอูนค่ะคุณป้านั่นแหละคนอะไรชื่อพี่ลึกเสียงอะไรอ่ะฮะThe left. พี่คนนั้นล่ะไม่ไว้ อะไรกันเนี่ยอะไรนี่ใครฮัสแบนใครเนี่ยคือมีการเข้าใจผิดกันนะคะคุณป้า you got wrong Mr. Cool What's going on husband Climb up the bathroom windowMy wife, S.G. Anderson. Hold on, please. เอาละไม่มีโยชน์อะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องอธิบายแล้วหรอกอ่ะนี่เหรอนี่เหรอไอ้ในจอนคนนั้นอ่ะโอ้คงจะเพิ่งปีนออกไปเมื่อตะกี้นี่แหละสิยายพิมเข้ามานี่หล่อนต้องมาพูดกับฉันให้รู้เรื่องเข้ามาเรื่องของฟังหน่อยดิเป็นยังไงมาไงแล้วก็ป้าศรีคนนี้คือใครคุณป้าศรีเนี่ยเป็นญาติทางฝ่ายแม่ของฉันท่านมาจากตระกูลผู้ดีเก่าไม่มีสามีไม่มีทายาทแต่รวยล้นฟ้าและกิจกรรมพิเศษก็คือคอยจับตาดูบรรดาพวกหลานๆโดยเฉพาะหลานสาวท่านก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษประเทศหัวพิเศษกันเลยฮะใช่แล้วพอท่านได้ยินข่าวลือท่านก็เลยต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วท่านก็เชื่อข่าวลือด้วยก็เหตุการณ์เมื่อกี้ทำให้ฉันเชื่อหนักเข้าไปใหญ่เลยความจริงถ้ารู้สถานการณ์ก่อนนะเราก็น่าจะแก้ไขอะไรได้ทันจริงๆฉันรู้ก่อนแล้วล่ะหนูแดงเขารายงานฉันแล้วแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะฉันกลัวกลัวอะไรครับป้าศรีร้ายมากเลยท่านสามารถทำสารพัดวิธีที่จะให้คนทุกคนเนี่ยทำตามท่านฉันกลัวที่ฉันเลยต้องจากที่นี่จากเจ๊พะอูนชัยมะลิแล้วก็จากคุณแน่วแน่ You are a big girl now คุณดันด้นมาถึงที่นี่ได้นะคุณก็เก่งแล้วอะแล้วแค่ป้าคุณคนเดียวทำไมคุณต้องไปยอมเขาด้วยถ้าคุณไม่ยอมเขาเสียงเขาจะทำอะไรคุณได้อะมันไม่แน่นะจอห์นเพราะเรื่องที่ท่านทราบมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยแล้วท่านก็เชื่อ 100% เลยว่าคุณกับฉันอะอยู่กันในฐานะสามีภรรยาคุณยิ้มอะไรอ่ะก็ยิ้มที่ป้าคนเชื่ออย่างนั้นไงผมมองก็ไม่ผิดนะผมว่าในอนาคตอันใกล้นี้มันคงจะเป็นความจริงบ้าจอนครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องช่วยฉันนะ จ้าผมอยู่ข้างคุณเสมออยู่แล้วอ่ะ
บอลเฮียธวัฒน์ใช่พี่ก็แสดงว่าของที่พี่ผมไปส่งมาก็มาจากเฮียธวัฒน์ทั้งหมดงั้นเหรอครับเอ๊ะแล้วเป็นไรเหรอป้าไม่เป็นไรครับพี่แต่ผมรู้มาว่าเจ้าพ่อคนนี้มันทำแต่อาชีพที่ผิดกฎหมายคุยที่นี่นะใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลยพี่ฉันไม่ลงไปด้วยกันเหรอนะไม่ครับพี่ไม่รู้เหรอฮะว่าไอ้เจ้าของบ่อนคนนี้มันเคยพาพวกมาซ้อมผมจนปางตายมาแล้วอ่ะโอเคโอเคแล้วฉันไปคนเดียวก็ได้ Miss Patty Hi Mr. White.เดี๋ยวผมไปรออยู่อีก2ป้อมข้างหน้าแล้วกันนะพี่ต้องแฟนเลยครับ No no just boyfriend จะเป็น my husband in the future nearby เช้าเนี่ยจ้ะคุยกับพี่ตั้งเกือบชั่วโมงเนี่ยอ๋อแล้วนี่คุณป้าถามอะไรเพิ่งเปล่าคะก็ถามเรื่องหนูกับตาจอนนะจ้ะฮายฮายฮายแล้วพี่ปูนว่ายังไงคะพี่ก็บอกไปตามความจริงนะสิจ้าว่าหนูกับตาจอนรักกันแล้วคุณป้าว่ายังไงคะคุณป้าก็ไม่เห็นว่าอะไรแต่ว่าตาประวัติตาจอนน่าดูเลยจ้ะแบบชักละเอียดยิบเลยฉันรู้ประวัติเธอหมดแล้วประวัติผมนะฮะแล้วรู้มาจากไหนครับเอาเป็นว่าฉันรู้กันแล้วกันฉันถามหน่อยนะที่เธออยู่กินกับแม่พิมพ์อย่างนี้เธอคิดบ้างไหมว่าทางครอบครัวของมิพิมนะเขาจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวคุณป้าผมคิดว่าคุณป้าคงต้องเข้าใจผิดแล้วล่ะผมอยู่กับพิมก็แค่แชร์ห้องกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้แล้วจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงมีคนบอกฉันนะว่าเธอน่ะรักหลานสาวฉันใช่ครับผมรักพิมและพิมก็รักผมด้วย แล้วอย่างนี้จะให้ฉันเชื่อได้ยังไงหนุ่มสาวอยู่ร่วมห้องเดียวกันรักกันแล้วก็มีไอ้ฝาห้องกันแค่บางๆเท่านี้ใครมันจะอดใจไหวคุณป้าครับเรารักกันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วผมก็ไม่เคยล่วงละเมิดอะไรพิมพ์เลยแล้วผมขอสัญญาด้วยเขียนผมนะฮะว่าผมกับพิมพ์ก็ไม่ได้เคยมีอะไรเกินเลยอย่างที่คุณป้าคิดแม้แต่นิดเดียวคิดแบบฝรั่งอยู่แบบฝรั่งพวกฝรั่งเนี่ยเขาไม่แคร์เรื่องเซ็กกันเลยใช่ไหมจ้าเล่าเรื่องเจ้าจอนเนี่ยให้คุณป้าของหนูฟังเนี่ยนะหมดเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือว่าอนาคตชาติจ้ะโอ้โหหมดเลยเหรอคะหมดเลยแบบหมดไม่หมดทิ้งเลยนะ
าเจ้าจอนเนี่ยมันน่าสงสารขนาดไหนนะจ๊ะพ่อแม่ตายนะจ๊ะตัวมันเองก็ต้องมาหากินตามลำพังที่นี่เป็นเด็กล้างจานล้างจนมือนี่ด้านไปหมดเลยนะจ๊ะแล้วไหนจะต้องหนีพวกไอ้เกหัวทุกหัวตุนด้วยสารพัดจะลำบากเลยล่ะจ๊ะหนูทำไมเหรอเป็นอะไรไปเหรอจ๊ะหนูทำไมเหรอคุณป้าว่าไงบ้างคะคุณป้าจะไปว่าอะไรจ๊ะคุณป้าก็เป็นปลื้มไปนะจ๊ะหนูฟังไปยิ้มไปนะจ๊ะนี่ใจว่าป่านนี้คุณป้าคนนี้นะจ๊ะคงจะเข้าใจอะไรต่ออะไรมากขึ้นแล้วล่ะจ๊ะเป็นเพราะเจ๊แท้ๆเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้เจ๊นะคุณป้าก็จะไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะจ๊ะหนูพิมฉันบอกตามตรงนะว่าเธอนะไม่คู่ควรกับหลานสาวฉันเลยขอทราบเหตุผลได้ครับฉันไม่ได้รังเกียจเธอไอ้เรื่องความยากดีมีจนแต่ที่ฉันยอมรับไม่ได้เธอจะต้องเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันแล้วฉันก็ไม่อยากจะเห็นหลานสาวฉันต้องเป็นคนอเมริกันไปอีกคนนึงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยฮะแต่มันเป็นปัญหาสำหรับฉันยายพิมพ์เป็นคนไทยเขาจะต้องกลับไปอยู่เมืองไทยแต่งงานกับคนไทยไม่ใช่มาหมกมุ่นกับคนต่างด้าวผิวขาวอย่างนี้ถึงว่าพิมพ์จะไม่ได้ใช้นามสกุลฉันแต่ก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันเราเป็นไทยกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วก็จะรักษาความเป็นไทยสืบต่อไปด้วยผมก็เป็นคนไทยนะครับคุณป้าแต่เป็นคนไทยแบบไร้รากอย่างนี้ฉันไม่นับไหนลองบอกฉันหน่อยว่าเธอมีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าเธอน่ะเป็นคนไทยบัตรประชาชนหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือว่าญาติโกโหติกาทางเมืองไทยน่ะมีบ้างไหมตอบไม่ได้ใช่ไหมก็แสดงว่าไม่มีสิเอางี้เถอะป้าที่คุณมาวันนี้คุณต้องการอะไรฉันต้องการให้ยายพิมไปนิวยอร์กกับฉันแต่เขาไม่ยอมไปก็เพราะเธอเป็นคนหน่วงเหนียวเขาไว้ฉันขอร้องเลิกกับหลานสาวฉันซะเถอะไม่มีทางฮะผมรักพิมครับฉันก็รักเดียพิมแล้วฉันกำลังเลือกทางเดินที่ถูกต้องให้กับเดียพิมฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยล่ะชาที่เธอชงให้ฉันน่ะรสชาติเลวมากแต่ก็พอจะเข้าใจว่าไอ้คนฐานะอย่างเธอก็บริโภคได้แค่ระดับนี้